นี้ก็มาทดสอบเครื่องผสมนะครับ8แถงมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์3แรงม้านะครับนี่เราก็อยู่ที่การเกษตรรุ่งเรืองกิจนะครับก็ท่านใดไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับในการผสมอาหารหรือว่าเครื่องสับหญ้าสีข้าวใช้ได้หมดเลยครับ8แผง3แรงม้าใช้ได้มอเตอร์นี่ครับ3แรงม้า3เฟส 380/320 โวลต์นะครับความถี่ได้สูงสุด60เฮิรตซ์นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็รถเข็นเหมือนเดิมครับคันเดิมก็เครื่องก็ทำงานแล้วครับผมเครื่องมิกซ์นะครับผมเครื่องมิกซ์เลยก็จะกินกระแสไฟน้อยมากนะครับถ้าใช้มอเตอร์3เฟสนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เอ้ยถ้าเป็นมอเตอร์1เฟสนี่กินกระแสไฟค่อนข้างเยอะถึง17แอมป์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์3เฟสเนี่ยกินกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ10กว่าแอมป์นิดๆนะครับผมไฟตกก็ไม่มีปัญหาไม่ทำให้มอเตอร์ชำรุดนะครับถ้าใช้ผ่านอินเวอร์เตอร์นะนะครับผมนี่มอเตอร์3แรง380/220โวลต์นะครับสำหรับท่านใดที่มีไฟฟ้าหรือไฟตกนี่เลยครับใช้ตัวนี้ได้ข้อดีของมอเตอร์ตัวนี้คือสามารถใช้งานได้จนถึง60เฮิรตซ์นะครับ60เฮิรตซ์ตามในเพจด้วยนะครับตลอดตู้คอนโทรลก็รับไฟฟ้าทั้ง AC และ DC นะครับตัวนี้เราผสมไฟเลยนะครับผสมไฟทั้งไฟบ้านและโซลาร์เซลล์นะครับเราหยุดก่อนเราปิดไฟบ้านออกแต่เดี๋ยวโซลาร์เซลล์ครับตอนนี้โซลาร์เซลล์ 100% นะครับโซลาร์เซลล์ 100% ก็ยังทำงานนะครับถ้าใดมีเครื่องสีข้าวครับทักมาได้เดี๋ยวเอาไปให้ลองเลย1อาทิตย์นะครับเครื่องสีข้าวในเกือบ3แรงม้าติดต่อผมได้เลยก็เป็นอินเวอร์เตอร์3เฟสสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า1เฟสได้นะครับแต่ต้องผ่านตัวคอนโทรลหรือว่าผ่านของควบคุมมอเตอร์นะครับของควบคุมกล่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็น VFD ทั่วไปนะครับแต่เป็นโซล่านะครับเป็นโซล่าปั๊มโดยเฉพาะออกแบบมาให้ใช้ในงานโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์คือโซลาร์เซลล์ก็คือปั๊มน้ำเหมือนกันนะครับโซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำบอกความเร็วได้นะครับวันนี้ได้เป็นเกียรตินะครับให้มาลองเครื่องผสมอาหารนะครับกลุ่มเกษตรกรชาวเลี้ยงวัวนะครับผมไม่มีไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้ผ่านโซลาร์เซลล์ตรงๆก็สามารถใช้งานได้นะครับ50เฮิรตซ์ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับโซลาร์เซลล์ครับสวัสดีครับ